สวัสดีครับชาว YouTube แล้วก็ Subscriber ทั้งหลายวันนี้ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับวิธีการนวดมิกซ์ระหว่างไทยมาสซาจแล้วก็ตัวอเมริกันสไตล์จากที่เรียนมานะก็คือเริ่มต้นเนี่ยมีผู้พันเพลงเดี๋ยวจะเริ่มจากการที่เราต้องวอร์มอัพร่างกายก่อนซึ่งขอบอกก่อนว่าที่อเมริกาที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีการวอร์มอัพแต่ตามฟิสิคอลแล้วจริงๆเนี่ยในการที่จะทำอะไรที่หนักๆเช่นดิปทิชชู่หรือว่าซิกเนเจอร์ต่างๆเนี่ยเราต้องมีการวอร์มอัพตัวมัสโซลอะโฮบอดี้ของลูกค้าก่อนเพื่อให้ตัวมัสโซลเนี่ยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวจะโดนหนักแล้วนะก่อนอื่นเราต้องเริ่มต้นจากปลายเท้าทำไมถึงต้องเริ่มต้นจากการวอร์มอัพปลายเท้าเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาที่ร้านสปาเนี่ยเขาจะมีการเดินที่เหนื่อยมากเราต้องมีการรีแลกซ์จากปลายเท้าเพราะว่าตัวปลายเท้าเนี่ยมันจะเป็นเซ็นเตอร์ของทุกอย่างส่วนตัวเนิร์ฟต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่ปลายเท้าทั้งหมดถ้าเกิดตัวปลายเท้ารีแลกซ์เนี่ยร่างกายก็จะผ่อนคลายทั้งหมดเลยก็เราก็จะมาเริ่มอย่างแรกเลยนะอันนี้ก็คือจะไม่ได้ cover ตัวชีทเพราะว่าจะได้อยากให้เห็นมัสโซด้วยว่าในการวอร์มครั้งแรกจะเป็นยังไงเราก็ปิดในส่งตัวเท้าลูกค้าเพื่อให้เกิดความวอร์มในตัวมือแล้วก็ตัวเท้าลูกค้าด้วยเวลาวอร์มเนี่ยเราก็กดตัวกำปั้นลงไปที่ฝ่าเท้าอย่างนี้และในการโน้มเนี่ยก็คือมือข้อศอกเราห้ามเบนเขาเรียกว่าห้ามงอถ้าเกิดข้อศอกงอปุ๊บเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อชุดนี้ในการวอร์มเท้าแล้วเราจะเหนื่อยน้ำหนักตัวของเราทั้งหมดในการกดเข้าไปใช้ตัวมังเอก2ตัวนี้2ช่วงนี้กดเข้าไปที่ปลายเท้าแล้วก็บิดนิดนึงคือบิดลงตามข้อมือสักประมาณ30วิเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเนิร์ฟต่างๆเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในทั่วล่างให้การเกิดการรีแลกซ์และผ่อนคลายเสร็จปุ๊บมันจะมีช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้แล้วก็นวดไปที่ส้นเท้ารวมถึงกดตรงนี้เบาๆอย่ากดแรงเพราะว่าบางคนถ้าเกิดกดแรงมันจะเซนซิทีฟมากและตรงนี้ก็คือตรงเอ็นร้อยหวายหลังจากทำตรงนี้เสร็จเราก็มาดึงตรงเอ็นร้อยหวายจับเบาๆแล้วก็ดึงปุ๊บตามหลักจริงๆอ่ะเขาห้ามขึ้นเตียงแต่อย่างที่บอกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์มิกซ์ระหว่างไทยสไตล์แล้วก็อเมริกันสไตล์เรากดไปช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงแคปมันจะมี2ช่วงก็คือกล้ามเนื้อ2ชุดนี้เรากดไปเบาๆแล้วก็ทำท่าโยกเยกไม่ต้องหนักมากเพราะว่าบางคนถ้าเกิดว่าเดินมาหรือเป็นนักวิ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกเจ็บมากๆแล้วก็พักจุดหนึ่งตรงนี้เขาจะมีเป็นชุดหนึ่งเขาเรียกชุดแฮมสตริงซึ่งสำหรับคนที่เป็นนักวิ่งหรือคนชอบปั่นจักรยานเนี่ยจะรู้สึกเมื่อยมากแต่เราก็กดเบาๆนะเสร็จกดกลับแช่ไว้ประมาณ3วิขากลับไอ้ตัวตรงเนี้ยตัวแก๊ปเราดันออกย้ำนะตอนที่ขาไปตรงเนี้ยห้ามกดแรงเด็ดขาดเพราะว่าบางทีมันเซนซิทีฟมากๆพอเสร็จปุ๊บตัวกล้ามเนื้อชุดนี้เขาเรียกตัวอะแดปเตอร์เราก็เริ่มที่จะดึงใช้น้ำหนักตัวอ
มือข้างขวาเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเราต้องการแค่บาลานซ์ตัวเองเฉยๆน้ำหนักลงไปที่มือซ้ายก็ไปกลับสักประมาณสองสามรอบแต่นี้เวลาไม่มากเสร็จปุ๊บตรงนี้ที่สำคัญมากเวลาเพื่อนบางคนเนี่ยเขาจะจับลูกค้าแบบทันทีทันใดซึ่งผิดอย่างรุนแรงเพราะว่าเราต้องให้แบบว่ามัสเซลลูกค้าเนี่ยค่อยๆอัดจัดกับตัวแรงน้ำหนักของเราก็คือค่อยๆเขย่านิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อตื่นแล้วก็ยกเขย่าที่ทำตรงนี้เพราะเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรวะนวดตรงตัวกรูฟมีเดียสเนี่ยมันจะคอนเนคกับตัวลัวแบ็คสำหรับคนที่มีปัญหาช่วงปั่นจักรยานพวกวิ่งต่างๆหรือพวกนั่งนานๆเนี่ยตัวปัญหาตรงนี้ก็จะเป็นกรูฟมีเดียสก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตตัวมัสเซิลชุดนี้ให้ดูแล้วกันเราจะใช้ขอโทษนะผมซอยซอยโทษทีมันจะเป็นชุดตรงนี้เราก็จะใช้ตัวเอลโบตรงศอกเรากดกดเบาๆแล้วก็ค่อยๆขยับตอนนี้อย่าเพิ่งลงน้ำหนักเยอะขยับแล้วก็ใช้ขาหันไปออกตัวแล้วก็กดลงเบาๆยังดีโอเคแล้วก็ดันเข้ามาเข้าหาตัวรีแลกซ์กดรอบหนึ่งผักขาแล้วก็กดน้ำหนักลงน้ำหนักตัวแล้วก็ดึงเข้าหาตัวผ่อนรีแลกซ์อีกรอบหนึ่งนะแต่ผักแล้วก็กดตรงกรูฟแล้วก็ดึงเข้าหาตัวค้างไว้ประมาณ5วินาทีเสร็จปุ๊บเราก็ทำเรื่องทำท่าผ่อนคลายตัวกล้ามเนื้อชุดนี้ยกขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้รีแลกซ์เอาวางเท้าลูกค้ากันเหมือนเดิมปิดฝ่าเท้าเพราะที่นี่มันเย็นกล้ามเนื้อชุดนี้ที่บอกว่าจะเป็นตัวแฮมสตริงเราก็ทำการรีแลกซ์ด้วยการกดลงแล้วก็ดันออกกดดันออกกดดันออกทำอย่างนี้ไปกลับประมาณ 2-3 รอบต่อไปถ้าเกิดเราเสร็จชุดนี้แล้วก็ทำทั้ง2ฝั่งแต่จะไม่สอนทั้ง2ฝั่งเสียเวลา ตรงนี้จะเป็นชุดกล้ามเนื้ออีกชุดหนึ่งจะมี2ส่วนถ้าเกิดเราเวลาที่เราจะอย่างที่บอกจะลงน้ำหนักลูกค้าเนี่ยเราต้องวอร์มอัพก่อนด้วยการที่ใช้ฝ่ามือซ้ายบาลานซ์ไปตรงนี้ใกล้ๆกับโชลเดอร์แล้วก็โน้มน้ำหนักพยายามอย่าให้แบบตั้งฉากนี้ถ้าเกิดตั้งฉากนี้จะไม่ได้ผลเราต้องใช้บอกว่าให้ออกไปข้างนอกผลักออกตัวพอถึงตรงสะบักเราก็เปลี่ยนมาจับตรงสลักเพชรเพื่อบาลานซ์ตัวเองแล้วก็นวดต่อเช่นกันพอถึงตรงนี้ปุ๊บมือไปไม่ถึงแล้วมันจะผิดรูปก็กลับมาตรงนี้แตะบาลานซ์แล้วก็นวดกลับทำอย่างเงี้ยแค่รอบเดียวนะสำหรับการนวด60นาทีถ้าเกิดนวด90นาทีทำไปกับ2รอบหรือ3รอบแล้วแต่เรา
ต่อไปถ้าเกิดเรานวดสองฝั่งเรียบร้อยแล้วทั้งขาแล้วก็ตัวข้างหลังสิ่งหนึ่งที่จะต้องนวดต่อก็คือช่วงโชเดอร์หรือเขาเรียกว่าช่วงส่วนตัวทาปิเซียตรงฝั่งนี้ทั้งหมดตรงสลักเพชรตรงนี้มันจะมีช่วงอยู่เป็นเขาเรียกว่าสลักเพชรนั่นแหละเราใช้ฝ่ามือตรงนี้ดันออกตื่นเต้นอ่ะสั่นดันออกแล้วเราก็ใช้ฝ่ามืออุ้งมือตรงเนี้ยพยายามซอกเข้าไปตรงนี้แต่อย่าให้อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราตัวเตี้ยอย่างเงี้ยตัวไม่สูงใช่ปะถ้าเกิดเราไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราจะไปรบกวนลูกค้าเราต้องมาดูด้านข้างแล้วก็จับเป็นท่าปีกปีกเรียกว่าปีกอะไรอ่ะปีกนกนี่แหละเออแล้วก็ดันออกแล้วใช้สั่นมือในการดันช่วงตรงโชเดอร์ลากมาที่แขนถ้าเกิดการลากที่ถูกตรงแขนมันจะมีกล้ามเนื้อ2ชุดตรงนี้คือมัสเซิลทั้งหมดตรงนี้จะเป็นกระดูกเราดันให้ชิดกระดูกแต่อย่าโดนกระดูกนะดันอย่างเงี้ยทั้ง2ฝั่งถ้าเกิดเราทำถูกปุ๊บเนี่ยมือลูกค้าจะขอเข้าแปลว่าเราทำถูกจุดแต่ก็ทำไม่ถูกจุดเนี่ยจะลูกค้าได้เจ็บต่อไปในการนวดวอร์มคอการนวดที่ดีก็คืออย่า กดลงเวลากดลงเนี่ยเราต้องอิมเมจนึกภาพตามถ้าเกิดเรากดลงเนี่ยหน้าลูกค้าก็จะยุบลงไปไอ้ตัวปิโลตรงนี้ฉะนั้นเราต้องกดขึ้นใช้แค่3นิ้วนี้แตะตรงนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออยู่ชุดหนึ่งก็คือช่วงเนี้ยกล้ามเนื้อชุดนี้ถ้าเกิดอย่าเข้ามาใกล้มากถ้าใกล้ตรงนี้มากเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ซึ่งอันตรายมากไม่แนะนำเด็ดขาดบางทีลูกค้าจะตายเลย ก็บีบขึ้นทำทั้งสองฝั่งทำไมถึงทำทั้งสองฝั่งตามหลักง่ายๆถ้าทำฝั่งเดียวคนส่วนใหญ่จะถนัดที่นิ้วโป้งมากกว่าถ้าเกิดทำแค่ฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยฝั่งนี้นิ้วสองฝั่งเนี่ยจะไม่น้ำหนักยังไม่ถึงเราก็ต้องย้ายฝั่งเพื่อจะมาทำทั้งสองฝั่งทำอย่างนี้ประมาณสักคือหลักๆอ่ะคอจะเป็นปัจจัยที่ลูกค้าจะเมื่อยมากที่สุดและในการทำแต่ละครั้งเนี่ยอันนี้คือทิปง่ายๆระวังตรงลายผมลูกค้าถ้าเกิดเราดึงมากๆเนี่ยเราดึงผมลูกค้ามากเนี่ยลูกค้าจะเจ็บมากเราต้องพยายามอย่าดึงผมลูกค้าจับแค่ให้มันอยู่อย่าเคลื่อนมือโดยการดึงแบบนี้ซึ่งจะเป็นการดึงหนังและดึงผมลูกค้าลูกค้าจะเจ็บและจะไม่แฮปปี้ทิปก็จะได้น้อยมากขอบอกเสร็จปุ๊บก็มีการลูบนิดนึงเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าเตรียมตัวในการนวดน้ำมันโอเคตัดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแรกในการวอร์มลูกค้าทั้งตัวก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยจะมีการแชร์ในเรื่องการลงน้ำมันแล้วก็จะเริ่มนวดแต่จะแบ่งเป็นพาร์ทๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำรวดทีเดียวเลยประมาณ30นาทีแล้วก็ไม่สามารถมากลับมาดูใหม่ได้จะลำบากนิดนึงเผื่อใครบอกว่าติดปัญหาติดนวดแขนติดนวดลำคอติดนวดหลังอะไรเงี้ยก็จะได้ไปดูเป็นแต่ละช่วงเป็นแต่ละ EP ไปแล้วกันยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็ใครมีอะไรสงสัยยังไงก็สามารถเขียนข้อความด้านล่างคลิปได้ปกติเลยเดี๋ยวจะพยายามตอบทุกข้อความก็ยังไงฝากติดตามด้วยเป็นขวัญและกำลังใจให้นะครับบ๊ายบาย